Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนผลปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับหลวงตาชูพงศ์นะครับใครไปออกครับเข้าใจเป็นพี่สุกิจนะครับก็ขออนุญาตส่งเสียงนะครับถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับฟังกันเลยนะครับเชิญเลยครับว่าเสียงส่วนใหญ่นะใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวชี้ขาดนะและก็นะประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะไม่ใช่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ใช้ผ่านอะไรครับผ่านผู้แทนของประชาชนนะครับนะในเมื่อประชาชนเสียงส่วนใหญ่เลือกผู้แทนและผู้แทนคนนั้นเนี่ยไปใช้นั่นคือผู้ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเห็นไหมครับมันต่างกันตรงกันข้ามกันเลยพอมาถึงนะครับที่บอกว่าถ้าใครคิดไม่เหมือนกษัตริย์ไม่เอาด้วยไม่คิดตามศาลก็ไม่ตัดสินตามที่กษัตริย์ต้องการนะผิดอันนั้นเนี่ยนะกลับกันใหม่ครับตอนนี้ทุกอย่างนะครับถ้ามาเป็นประชาธิปไตยแล้วเปลี่ยนหลักการปกครองแล้วและเปลี่ยนระบอบแล้วทุกคนจะต้องขึ้นต่อกฎหมายประเทศจะต้องปกครองโดยยึดหลักนิติธรรมนะหรือว่า rule of law นี่ครับนี่คือความชัดเจนของผมและวันนี้ก็จำเป็นต้องพูดกับพี่น้องให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งผมส่งเสริมทั้ง3รูปแบบครับคุณจะเอาประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมก็บอกว่าไม่ผิดครับและก็อยู่ในหลักการเปลี่ยนระบบคุณจะเอาแบบสาธารณรัฐแบบอาจารย์หวานก็ถูกต้องครับอยู่ในหลักการเปลี่ยนระบบคุณจะเอาแบบลุงสนามหลวงเนี่ยที่เป็นสหพันธรัฐก็อยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนระบบครับดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเอาด้วยหมดเนี่ยเพราะว่าเรื่องจะเป็นสาธารณรัฐเรื่องจะเป็นเนี่ยนะไอแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นหรือจะเป็นสหพันธรัฐนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเกิดทีหลังครับอันนั้นน่ะมันจะเกิดทีหลังมันจะเกิดอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้วันนี้ต้องพูดย้ำชัดๆและก็พูดให้ไอ้คนที่ชอบมากันแน่กันแหนที่บอกว่าถ้าไม่เอาด้วยสหพันธรัฐแล้วเนี่ยนะไอ้นี่คือไม่ใช่ของจริงไอ้นี่คือของหลอกอะไรเนี่ยคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่จะสร้างสรรค์หรอกครับผมบอกตรงลุงน้ำหลวงผมหรืออาจารย์หวานเลยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะและก็แต่ละกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มที่เรียกร้องเนี่ยนะให้เอาเกิดอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ศัตรูกันนะแต่เราต้องเป็นแนวร่วมกันนะเราต้องเป็นแนวร่วมกันและเราจะเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยเราต้องทำให้คนเนี่ยนะสามสี่กลุ่มพวกนี้ต้องมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและก็พุ่งเป้าไปนะไปเปลี่ยนระบอบหรือว่าไปต่อสู้กับฝ่ายของสุเทพเทือกสุบรรณไงนะคือฝ่ายที่รักษาระบอบกษัตริย์แบบโบราณนี้ไว้ไงนะไอ้ทีนี้ไอ้พวกที่รักษาระบอบกษัตริย์แบบโบราณนี้ไว้เนี่ยนะกับไอ้พวกที่เอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วไอ้พวกที่เอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นมันก็ไม่เอาด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณนะดังนั้นเนี่ยนะศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆเนี่ย
มันมีอยู่ก็คือมีอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มราชาธิปไตยคือพวกสุเทพเทือกสุบรรณนะพวกคสช.พวกกลไกของเจ้านั่นแหละนะทีนี้เนี่ยไอ้พวกที่เอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยเราอย่าไปผลักให้เขาเนี่ยนะไปเป็นบอกว่าไปเป็นศัตรูกับเราเพียงแต่ท่านไม่สะใจพอไม่มามาเชียร์สาธารณรัฐไม่เสียสหพันธรัฐแล้วเนี่ยนะท่านไม่สะใจท่านก็จะไปด่าว่าไอ้เนี่ยนะเป็นศัตรูเนี่ยมันไม่ถูกดังนั้นในการต่อสู้ทางความคิดวันนี้เนี่ยนะที่จะนำไปสู่การโค่นล้มระบอบกษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยเรียกว่าระบอบกษัตริย์โบราณเนี่ยนะวันนี้มันต้องต่อสู้ทางความคิดกันในกลุ่มเสื้อแดงก่อนนะให้มันเบ็ดเสร็จก่อนวันนี้พลัง 3-4 ส่วนนี่แหละครับที่จะเป็นพลังชี้ขาดนะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำชัยชนะมาสู่ฝ่ายประชาชนนะแล้วก็มันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าพลัง 3-4 กลุ่มนี้ไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคุณจะไปบอกว่าสหพันธรัฐคือนั่นคือของแท้ความถูกต้องชนะแน่ไม่มีทางครับผมพูดได้เลยไอ้สหพันธรัฐอีกบอกว่าสหพันธรัฐเนี่ยนะคือความถูกต้องของแท้นะแต่ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เนี่ยนะแล้วก็ถ้าต้องมาเอากับสหพันธรัฐถึงจะชนะนะก็ไม่ใช่อีกนะก็ไม่ใช่อีกไอ้ฝ่ายที่บอกว่าเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างเดียวมันถึงจะชนะมันถึงจะสอดคล้องกับสังคมไทยมันก็ไม่ใช่อีกดังนั้นที่ใช่คือทุกกลุ่มเนี่ยต้องมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนหลักการปกครองที่ผมบอกไงคือเปลี่ยนระบอบคือเปลี่ยนหลักการปกครองเมื่อเปลี่ยนหลักการปกครองได้มาแล้วเนี่ยนะตอนนั้นแหละครับประชาชนเสียงส่วนใหญ่จะตัดสินเนี่ยประชาชนเสียงส่วนใหญ่จะตัดสินยังไงจะตัดสินว่าหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะจะเอากษัตริย์ไว้หรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะแน่นอนแล้วฝ่ายสหพันธรัฐกับฝ่ายสาธารณรัฐเนี่ยเขาชัดเจนมาตั้งแต่วันนี้แล้วว่าเขาไม่เอาครับนะทีนี้ยังเหลืออีกพวกหนึ่งไอ้พวกที่เอากษัตริย์เอาไว้แต่ให้เป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นดังนั้นก็ต้องมาทำความตกลงกันนะสามกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะสหพันธรัฐสาธารณรัฐเนี่ยนะกับฝ่ายที่จะเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องตกลงกันว่าเราควรจะมีกษัตริย์อีกต่อไปหรือไม่ถ้าเสียงส่วนใหญ่นะบอกว่าไม่ควรมีกษัตริย์อีกต่อไปก็จบครับและถึงจะมีกษัตริย์อีกต่อไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อเอาชนะกษัตริย์แบบเดิมได้เนี่ยกษัตริย์แบบใหม่เนี่ยนะจะมีอยู่หรือไม่นี่คือพัฒนาการของการต่อสู้นะล้มกษัตริย์แบบเก่าแบบนี้ล้มระบอบกษัตริย์แบบเก่าเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าตัวกษัตริย์จะหายไปทีเดียวนะจะต้องไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนว่าเสียงส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยยังจะเอากษัตริย์ไว้หรือไม่ก็บอกแล้วว่าอังกฤษเนี่ยเคยว่างเว้นไม่มีกษัตริย์มานานนะตอนหลังมาเรียกร้องเอากษัตริย์กลับมาเนี่ยนะครับทีนี้ประเทศไทยเหมือนกันสมมุติว่าเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะล้มระบอบกษัตริย์ไปแล้วตัวกษัตริย์ก็ยังไม่ได้หมายความว่านะกษัตริย์หมดไปทีเดียวนะการล้มระบอบเนี่ยการเปลี่ยนหลักการปกครองเนี่ยจะต้องไปพิจารณาอีกขั้นตอนว่าเมื่อเปลี่ยนหลักการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วจะเอาประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์นั่นคือขั้นที่สองครับนะนั่นคือขั้นที่สองทุกอย่างเนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนหลักการปกครองแล้วนะเปลี่ยนหลักการปกครองจากนะครับระบอบกษัตริย์แล้วเนี่ยมาเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือครับดังนั้นในเรื่องจะมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์นั้นมันจะต้องไปใช้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือตัดสินว่ามีหรือไม่มีไอ้เครื่องมือในระบอบประชาธิปไตยอันนั้นคืออะไรครับคือเสียงส่วนใหญ่คือมติไงไอ้ตรงนั้นแหละพอเปลี่ยนระบอบได้เสร็จแล้วทีเนี้ยไอ้การทำประชามติการขอประชามติจากประชาชนคนส่วนใหญ่นี่แหละครับที่เรียกว่าให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้วงชนชาวไทยได้แหละครับเขาจะลงมติสมมุติว่าถ้าเสียงคนไทยทั้งหมดบอกว่ากูไม่เอาแล้วกษัตริย์นะไม่ควรจะมีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ไม่เอาลงคะแนนกันไอ้พวกที่อยากได้กษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ไปลงสนับสนุนนะที่อยากมีกษัตริย์เอาไว้แต่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะไอ้พวกที่ไม่อยากไอ้มีกษัตริย์ต่อไปก็ลงไปลงคะแนนกันเพราะนี่เป็นหลักการในระบอบประชาธิปไตยต้องให้คนส่วนใหญ่ชี้ขาดแล้วนะทีนี้เมื่อลงคะแนนออกมาตูมปั๊บโอ้และเสียงส่วนใหญ่ยังบอกว่าเอากษัตริย์ไว้
ก็จะได้ประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นที่มีกษัตริย์แบบยังอยู่นะหรือว่าพอไปลงคะแนนตูมปั๊บปรากฏว่าโอ้โหเสียงสนับสนุนว่าให้มีกษัตริย์ต่อไปแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนั้นแพ้ว่าไม่ต้องการมีกษัตริย์อีกต่อไปประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยเปลี่ยนหลักการปกครองแล้วทีนี้มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบแล้วล่ะนะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐทันทีนะจากสาธารณรัฐเนี่ยจะไปเป็นรัฐเดียวหรือหลายรัฐรวมนะรัฐเดียวเป็นรีพับลิกนะแล้วก็เป็นรัฐเดียวอยู่หรือจะเปลี่ยนจากรัฐเดียวสาธารณรัฐเนี่ยนะไปเป็นสหพันธรัฐอีกกันนั่นก็ไปว่ากันอีกเป็นขั้นเป็นตอนท่านเห็นไหมครับนี่นะครับคือกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและนี่ผมพูดให้เห็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมาโฆษณาขายยากันอยู่3ยี่ห้อและเสร็จแล้วพอใครไปซื้อยี่ห้อของคุณก็ด่านะทั้งนี้ไอ้เจตนาคนซื้อยาเนี่ยคือซื้อยาเพื่อมากินนะแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรนะยาเลยครับนะ3ตัวเนี่ยนะรับไอ้พวกที่ต้องการประชาธิปไตยและก็ยังมีกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็คือพวกฝ่ายก้าวหน้าไอ้นี่ก็คือพลังนะพลังที่จะไปเปลี่ยนระบอบ นะครับและก็นะครับไอ้พวกที่ต้องการประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นพลังที่ก้าวหน้าที่จะไปเปลี่ยนระบอบแล้วก็พวกสหพันธรัฐนะครับที่บอกว่าต้องเป็นสหพันธรัฐอันนี้ก็เป็นพลังที่ก้าวหน้าที่จะต้องไปเปลี่ยนระบอบดังนั้น3พลังเนี่ยนะรวมเป็น1ก้อนนะ1ก้อนนะนี่คือตัวพลังก้อนที่1นะวันนี้ผมใช้ภาษาชาวบ้านนะเป็นพลังก้อนที่1ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบไปสู้กับกลุ่มสุเทพสู้กับกลุ่มคสช.สู้กับระบอบราชาธิปไตยสู้กับขบวนการกษัตริย์แบบโบราณนะอันนี้พลังก้อนที่1แล้วทีนี้ในพลังก้อนที่2วันนี้นะครับผมอยากให้ท่านได้มองภาพนะได้มองภาพธงชาติไทยนะชาติไทยเนี่ยเขาบอกว่ามี3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและก็มีสีกำกับชาติสีแดงนะศาสนาสีขาวนะและก็พระมหากษัตริย์สีน้ำเงินนะวันนี้ในสีน้ำเงินนั้นมีใครในสีน้ำเงินนั้นมีกปปสในสีน้ำเงินนั้นมีพันธมิตรนะในสีน้ำเงินนั้นมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆกลไกรัฐมีคสช.เป็นรัฐบาลนะนี่คือสีน้ำเงินหรือว่าสรุปว่าไอ้พวกนี้คือพวกกษัตริย์หรือพวกกษัตริย์นั่นเองนะครับเป็นพลังสีน้ำเงินนะทีนี้พลังสีแดงก็คือพลังของประชาชน พลังของประชาชนครับทีนี้ในส่วนพลังของประชาชนในส่วนของพลังประชาชนที่เป็นพลังที่เป็นสีแดงนะสีแดงเนี่ยนะอย่าเอาไปบอกว่าประชาไอ้กปปส.มันก็เป็นประชาชนนะแล้วเราไปบอกว่ากปปส.ไม่เป็นประชาชนได้ไงใช่ครับแต่นั่นหมายความว่านะกปปส.นั้นน่ะเป็นประชาชนสีน้ำเงินคือเป็นพวกเจ้านะเป็นพวกเจ้านะก็เลยเป็นสีน้ำเงินไปและก็หัวขบวนเขานั่นน่ะเป็นสีน้ำเงินคือเป็นเจ้านะที่เขาเรียกว่าสีน้ำเงินคือกษัตริย์อะไรสถาบันกษัตริย์ทีนี้สีแดงเนี่ยนะหมายถึงสีแดงก็หมายถึงพลังก้าวหน้าหมายถึงพลังที่จะเปลี่ยนระบอบนะครับในสีแดงเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ามีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆหลายอาชีพนะหลากหลายอาชีพเข้าไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะให้เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ายังมีเจ้าอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นกลุ่มที่2คือแบบสาธารณรัฐกลุ่มที่3คือแบบสหพันธรัฐวันนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมนะที่เห็นเป็นรูปธรรม3กลุ่มนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นก้อนใหญ่อยู่ก้อนนะนี่คือสีแดงทีนี้ไปดูดิครับว่าสีขาวอันนี้อยู่ตรงไหนวันนี้สีขาวคือศาสนาวันนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะมาแย่งเอาสีแดงไปย้อมสีให้เป็นสีน้ำเงินนะก็ได้สุเทพไปได้ใครต่อใครไปเขาก็เอาไปส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนสีขาวคือศาสนาเนี่ยนะไอ้สีน้ำเงินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแย่งไม่ใช่แย่งอย่างเดียวนะเขายังไปสร้างนะสีขาวเทียมขึ้นมาหรือเรียกขาวเจ้าไอ้ขาวเจ้านี่ก็คือขาวของธรรมยุทธ์ไง
พราะธรรมยุทธ์เนี่ยมันเป็นนิกายที่เจ้าก็สร้างขึ้นมาและเขาก็พยายามที่จะเอาธรรมยุทธ์นี่แหละนะมาคุมศาสนาเพราะธรรมยุทธ์คือเครื่องมือของเขาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขานะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเพียงแต่ผมแยกแยะให้ท่านเห็นนะทีนี้ไอ้มหานิกายเนี่ยมันก็เป็นขาวดังเดิมนะขาวดังเดิมดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าเขาพยายามที่จะมาเอาสีขาวเนี่ยนะให้ไปเป็นทาสรับใช้เขาด้วยการเนี่ยนะเข้ามาจัดส่วนหัวขึ้นมาก่อนวันนี้เห็นชัดขึ้นมาในรัชกาลที่10เรื่องของสังฆราชนะแล้วก็มาไล่บี้ธรรมกายธรรมชโยเอาตัวธรรมชโยเนี่ยเป็นศูนย์กลางความผิดทั้งหมดเพื่อจะทำลายขบวนการธรรมกายทั้งหมดและก็ถามว่าเขาทำลายไปยังไงทำลายของเขาเนี่ยคือทำลายในความหมายทำลายของเขาแต่รูปธรรมการทำลายของเขาก็คือว่าต้องเข้ามาเปลี่ยนอุดมการธรรมกายนะครับแล้วก็เปลี่ยนนโยบายธรรมกายนะให้ไปรับใช้นะครับให้มีอุดมการแบบที่เขากำหนดนะครับและก็ให้ไปรับใช้ฝ่ายสีน้ำเงินฝ่ายเจ้าดังนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในสีขาวเพราะว่าสีขาวนั่นน่ะมันมีลักษณะของเขาอยู่แล้วมันมีลักษณะพิเศษนะสถาบันศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่เหนือกว่าการเมืองนะไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับไอ้เรื่องเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องแต่เขาอยู่เหนือกว่าผู้ปกครองนะพวกผู้ปกครองต้องนับถือศาสนาไม่ใช่ศาสนานับถือผู้ปกครองนะในโลกนี้เนี่ยนะมนุษย์นับถือศาสนาหรือบุคคลนับถือศาสนานะหรือว่าผู้ปกครองเขานับถือศาสนาไม่ใช่ให้ศาสนามานับถือผู้ปกครองหรือว่าศาสนามาขึ้นอยู่กับการเมืองไม่ใช่ครับนะมันจะต้องเป็นอิสระจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยมันอิสระของมันในธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะและก็มันเป็นตั้งเสรีภาพนะที่จะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยต้องการเอาสถาบันศาสนาหรือเอาสีขาวเนี่ยนะเพื่อที่จะมาเป็นที่ข้ารับใช้เหมือนกับเอาสีอื่นนะแต่ว่าสีอื่นเนี่ยเอาไปได้เป็นยอมเช่นเอาสีแดงไปก็เอาสีแดงไปได้บ้างวันนี้เอาสีขาวไปตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะก็สร้างแต่นะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเพื่อจะเอาสีขาวนี่แหละไปรับใช้นะไปเป็นเครื่องมือในการปกครองจนมาถึงวันนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยนะมันก็ได้นะขยายตัวมาและกลายเป็นธรรมกายในที่สุดเนี่ยเขาเห็นว่าธรรมกายเนี่ยนะมันมีกระบวนการจัดการที่เขาเรียกว่าเป็นรูปองค์การที่มีประสิทธิภาพมากและก็ดูแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะมันก็อาจจะกระทบกระเทือนกับเขานะนอกจากนั้นแล้วด้วยความอยากได้ของฝ่ายกษัตริย์เองเนี่ยนะที่อยากได้เงินอยากได้อะไรทรัพย์สินอะไรต่างๆของธรรมกายประกอบกันด้วย 2-3 เรื่องเขาก็เลยไปทำลายธรรมกายโดยเอาธรรมชโยเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางของความผิดแต่ว่านะเพื่อจะไปยึดทรัพย์อย่างเงี้ยนะเพื่อจะไปยึดทรัพย์จะยึดพระทองคำเพื่อจะเอาให้แล้วไอ้คนของตัวเองไปเป็นเจ้าอาวาสไปคุมพระสงฆ์ในค่ายธรรมกายแล้วค่อยๆกลืนกลับมาเหมือนกับสันติอโศกนะนี่แหละที่เขาทำอยู่เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการโบราณที่เคยใช้กับสันติอโศกและสันติอโศกนั้นการบริหารการจัดการและองค์การของสันติอโศกนั้นมันเทียบเท่ากับธรรมกายไม่ได้เลยครับดังนั้นวิธีการเดิมที่เคยใช้นะที่เคยใช้กับสันติอโศกนั้นวันนี้มาใช้กับธรรมกายนะมันไม่ได้แต่เขาก็ยังดันทุรังนะดันทุรังเนี่ยนะด้วยการ1ประเมินธรรมกายผิด2เนี่ยด้วยความโลภโมโทสันเนี่ยเข้าครอบงำนะอยากจะทำอะไรตามใจในประเทศไทยเนี่ยมันเคยทำได้ไงทำทุกกลุ่มมันทำได้หมดแต่พอมาเล่นงานธรรมกายเนี่ยจนวันนี้เขาก็ยังเล่นงานต่อนะนะยกแรกผ่านไปปรากฏว่ากินธรรมกายไม่ลงตอนนี้กำลังเริ่มยกที่2จะใช้มาตรการทางกฎหมายนะเข้าไปจัดการและจะเอาผิดกับนะเครือข่ายธรรมกายลูกศิษย์ลูกหาแล้วหลุพระสำคัญสำคัญทุกรูปนะที่อยู่ในเครือข่ายของมหานิกายเนี่ยนะจะเอาผิดทางกฎหมายกันไม่ใช่เฉพาะนะไม่ใช่เฉพาะโอไม่ใช่เฉพาะทัตตาชีโวยังมีพระอีกหลายรูปครับนะและในมหาเถรสมาคมด้วยนะในสายสมเด็จช่วงเขาจะตามเอาผิดนะแล้วก็หาทางจับศึกนี่ครับท่านผู้ฟังพระท่านผู้ใหญ่ด้วยนะเนี่ยวันนี้เขากำลังตามลุยถั่วอยู่อย่างเนี้ย
ที่ผมต้องพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะชี้ให้ท่านเห็นว่าผมจะพูดให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยในเรื่องของพลังที่จะชี้ขาดในอนาคตที่จะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนระบอบในวันนี้เมื่อกี้เราเล่าให้ท่านฟังแล้วว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติมันมีอยู่3กลุ่มอยู่แล้วนะกลุ่มที่เอาเจ้าแบบบังติดแบบญี่ปุ่นไอ้นี่ก็คือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเหมือนกันไอ้กลุ่มสาธารณรัฐก็คือพวกเปลี่ยนระบอบไอ้สหพันธรัฐก็คือเปลี่ยนระบอบนะครับอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะคือพวกสีขาวเนี่ยพลังสีขาวเนี่ยนะและไอ้สามพวกที่บอกเมื่อกี้นั่นคือพวกสีแดงทีนี้พวกสีขาววันนี้เนี่ยและรูปธรรมมันอยู่ที่ธรรมชโยธรรมชโยที่ถูกห่อหุ้มด้วยมหานิกายวันนี้นะและก็ธรรมชโยไม่ใช่ตัวตนแล้ววันนี้ที่เขาไปรวมศูนย์ความผิดไว้ที่ธรรมชโยเนี่ยคือเครือมกายนั่นเองนะวันนี้สีขาวไม่ใช่ธรรมชโยแต่กลายเป็นธรรมกายคำว่าธรรมกายเนี่ยอธิบายในเชิงของสถาบันธรรมกายนะครับอธิบายในเชิงของการบริหารการจัดการแบบการบริหารองค์การของธรรมกายนะครับดังนั้นสีขาวเนี่ยคือองค์การนะองค์การธรรมกายบวกกับองค์การนะองค์การมหานิกายนี่ครับวันนี้ถามว่าสีขาวเนี่ยเขารู้ไหมว่าปัญหาอยู่ที่ไหนใครรังแกเขาใครทำลายล้างเขาใครต้องการเปลี่ยนหลักการในทางศาสนาเขาวันนี้ชัดเจนครับระบอบกษัตริย์แบบโบราณครับไม่ว่าไพบูลย์นิติตะวันนะไม่ว่าพุทธอิสระไม่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาที่ไปนั่งให้พุทธอิสระเจิมหน้าผากคนเหล่านี้นั้นนะรวมกระทั่งถึงในวังทั้งหมดที่เขาไม่เอาวันนี้ไม่เอาฝ่ายมหานิกายไม่เอากับธรรมกายนั้นนี่คือศัตรูของสีขาวที่แท้จริงครับและผมเชื่อว่าวันนี้สีขาวคือทางมหานิกายทำธรรมกายเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครคือศัตรูของเขาเพียงแต่ว่าภาพต่อพับลิกในทางยุทธวิธีเขาพูดไม่ได้หรอกครับและการอยู่ในประเทศไทยวันนี้เขาจะแสดงออกไม่ได้เขาแสดงออกได้โดยการสวดมนต์อีก3ล้านจบการสวดมนต์อีก3ล้านจบนั่นน่ะนั่นคือการส่งสัญญาณว่าเรายังต้องต่อสู้กันอีกยาวนะแต่การสวดมนต์คือการนะชี้ให้เห็นถึงการจุดยืนแน่วแน่ที่จะต่อสู้กับอำนาจรัฐธรรมกายวันนี้เขาไม่ได้สู้กับไอ้อะไรนะไอ้กระจอกที่วิ่งไปเป็นที่เขาเอาไปเป็นไอ้องคมนตรีไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาอย่างนี้เขาไม่ได้สู้กับตรงนั้นแล้ววันนี้เขากำลังสู้กับอำนาจรัฐเขากำลังสู้กับรัฐไทยที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยวันนี้นี่แหละวันนี้ทั้งไอ้ทั้งธรรมกายและทั้งมหานิกายเนี่ยเขาสู้กับรัฐเขาสู้กับอำนาจรัฐอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าพัฒนาการของกระบวนการต่อสู้ต่อไปนี้นั้นจึงเป็นการต่อสู้กับเจ้าของระบอบและก็เขาจะเอาชนะเขาจะทำให้เขาหลุดพ้นจากความผิดในทางคดีต่างๆ300-500คดีทั้งหมดเนี่ยเขาเอาชนะได้ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนหลักการปกครองตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนหลักการปกครองวันนี้ธรรมกายไม่มีทางเอาชนะรัฐบาลได้ไม่มีทางเอาชนะกระบวนการยุติธรรมของนะของกษัตริย์โบราณนี้ได้ไม่มีทางที่จะเอาชนะคดีความต่างๆได้เพราะบอกแล้วว่าศาลในระบอบราชาธิปไตยจะต้องขึ้นต่อหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตยโดยเฉพาะหลักที่ว่ากูคือความถูกต้องกูต้องการอะไรก็ต้องสนองให้ถ้าใครไม่เห็นด้วยนะก็ต้องผิดต้องติดคุกเห็นไหมหลัก3หลักนี้ของกษัตริย์วันนี้ยังคุมประเทศอยู่แล้วถ้าธรรมกายอยากชนะแล้วไปสู้ภายใต้กติกาเขาไปใต้กฎหมายเขาไปใต้ศาลของเขานะชาติหน้าก็ไม่มีทางชนะและผมนะผมเชื่อว่าคนของธรรมกายนั้นเขาไม่โง่หรอกครับเขาไม่โง่เขาอ่านออกเขาวิเคราะห์ออกวิเคราะห์เป็นแต่การที่ธรรมกายต้องใช้ยุทธวิธีนะครับต้องใช้แนวทางสันติพุทธะอหิงสาเพราะนั่นคือความสมเหตุสมผลในการต่อสู้นั่นคือแนวทางเฉพาะไปใช้แนวทางอื่นไม่ได้ครับและวันนี้เขารู้ว่าแนวทางสันติอหิงสาพวกนี้แหละนะค
ของธรรมกายเป็นจุดแข็งเนี่ยเขาก็พยายามไปเอาแนวทางอาวุธแนวทางรุนแรงมาใส่ให้กับธรรมกายอ้างว่ามีสิทธิ์ธรรมกายบางคนไปเชื่อมโยงกับโครงข่ายโครงข่ายก็โกตีอะไรต่อมีอะไรจับอาวุธคราวนี้โกตีเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอามาจุดพลุเห็นหรอกแต่เขาจะโยงไปทำลายคนอื่นจะโยงไปทำลายโน่นนะเลขาเสรีไทยจะไปทำลายทักษิณจะไปทำลายธรรมกายจะไปทำลายแกนนำเสื้อแดงนปช.อะไรนี่นะครับทีนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอย่างนี้มันมีคนอยู่สองประเภทตอนนี้พอเห็นอย่างนี้ปั๊บก็บางคนก็ตกใจเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันเอาแล้วมันทำอย่างนี้แล้วนะก็เลยไปคิดว่าเนี่ยแหละนะเราเนี่ยนะเสียเปรียบจริงๆแล้วนะอีกความก็บอกว่าวันนี้มันจัดฉากมันเอาอาวุธมาเล่นงานนะโกติเอาโกถีเนี่ยนะขึ้นมาชูว่าเป็นผู้ที่จะไปฆ่าผู้นำประเทศและจะโยงไปถึงธรรมกายจะโยงไปถึงทักษิณจะโยงไปถึงเสรีไทยนะมันยิ่งทำอย่างนี้เนี่ยนะมันยิ่งจะประจานตัวมันเองไปทั้งโลกเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคนวงในทั้งโลกแหละครับทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็รู้ว่าเป็นการจัดฉากแม้กระทั่ง UNHCR เนี่ยนะเขาก็รู้แล้วก็ UN ต่างๆเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันจัดฉากนะมันต้องการที่จะโยง เอาโกติมาจุดพลุและจะโยงไปถึงเรื่องงานธรรมกายโยงไปเรื่องงานชินวัตรโยงไปเรื่องงานนปช.โยงไปเรื่องงานเครือข่ายอะไรต่างๆวันนี้การกระทำของระบอบเผด็จการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันทำให้การเมืองมันยิ่งเสียหายหนักดังนั้นไอ้คนที่อยู่ฝ่ายประชาชนฝ่ายที่นะที่หวั่นไหวอยู่และก็ที่แกว่งเป็นลูกกระแป๋งกันอยู่เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคุณอย่าไปแกว่งคุณอย่าไปหวั่นไหวเพราะอะไรครับเพราะจุดยืนของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและวันนี้ฝ่ายเผด็จการมันกำลังสร้างเรื่องอุบาทเนี่ยนะใส่ร้ายป้ายสีเรื่องอาวุธเอาจับอาวุธโยงโกติจากโยงโกติแล้วจะโยงธรรมกายมีสิทธิ์ธรรมกายอยู่บ้างอะไรบ้างแล้วก็จับสิทธิ์ธรรมกายไปอีกคนหนึ่งเนี่ยจะโยงอาวุธของโกติแล้วจะไปโยงนะยิ่งทำอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่านะผมไม่พูดมากนะผมบอกได้เลยว่าผลดีมันเกิดขึ้นกับฝ่ายประชาชนครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะสรุปเป็นรูปธรรมนะก็คือว่าพลังที่จะไปต่อสู้นะในการเปลี่ยนระบอบนะเรียกว่าพลังชี้ขาดนั่นแหละหนึ่งคือพลังสีขาวพลังจากศาสนาที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยนะถูกกระทำย่ำยีและเปลี่ยนหลักการในทางศาสนาจากหลักการที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะให้ประชาชนไปเป็นขี้ข้ารับใช้ไอ้กษัตริย์แบบนะยังอยู่ในกิเลสตัณหาอยู่นะครับนี่คือวันนี้ศาสนาพุทธนะองค์การศาสนาเขารู้แล้วนะครับพลังสีขาวนี่แหละครับจะกลายเป็นพลังที่จะกลับไปต่อสู้กับระบอบกษัตริย์โบราณเพื่อเปลี่ยนระบอบเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเขาแพ้เขาตายนะนี่คือพลังที่หนึ่งพลังที่สองไม่ต้องพูดถึงพลังสีแดงพลังสีแดงเนี่ยยังไงยังแบบญี่ปุ่นอันนี้บอใจจริงๆกลุ่มนี้และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรายังมีกษัตริย์นะเพราะคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเขาจะเอาด้วยผมขอบอกพวกที่เรียกร้องกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นไว้ด้วยว่าคุณจะดียังไงเรียกร้องยังไงคนที่ไม่เอาไม่ใช่คุณแต่ตัวกษัตริย์ไอ้พวกเครือข่ายกษัตริย์เขาไม่เอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนั่นแหละดังนั้นในที่สุดเนี่ยนะไอ้พวกที่เรียกร้องแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ไปไม่ได้เขาก็จะต้องมารวมอยู่กับสีขาวที่ต้องเปลี่ยนระบบสหพันธรัฐและสีแดงที่ต้องการเปลี่ยนระบบหมายความว่าสีขาวจะเป็นกลุ่มเดียวรู้แล้วว่าผิดหวังเพราะไม่เอาครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่ากษัตริย์เขาไม่เอาแบบนะแต่ไม่เอาดังนั้นเขาเรียกปิดแนวทางของพวกที่หนึ่งคือพวกที่จะเอาอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาดังนั้นไอ้พวกนี้เขาเนี่ยผลักไอ้พวกนี้มาอยู่กับฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายสีแดงฝ่ายสีขาวที่ต้องการเปลี่ยนระบบท่านเห็นหรือยังครับรวมแล้วสองกลุ่มใหญ่ๆสองพลังใหญ่ๆต่อไปนี้จะเป็นพลังชี้ขาดในอนาคตคือพลังนะคือพลังสีแดงกับพลังสีขาวคือพลังประชาชนกับพลังศาสนาพุทธนะระบุไปด้วยว่าพลังศาสนาพุทธ
สองพลังนี้แหละครับจะรวมกันและจะบดขยี้พลังสีน้ำเงินนะพลังของเครือข่ายกษัตริย์และของฝ่ายกษัตริย์ทั้งหมดเพราะว่าไอ้สองสีสีแดงกับสีขาวนะมันอยู่ไม่ได้ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบบยังไม่เปลี่ยนหลักการปกครองที่เป็นของกษัตริย์มาเป็นหลักการปกครองที่เป็นของประชาชนมันก็อยู่ไม่ได้นี่คือสภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตครับไม่ช้าไม่นานนะดังนั้นวันนี้ใครที่ไปเถียงกันเรื่องกระจอกกระจอกอยากจะเอาแบบนั้นอยากจะเอาแบบนี้อยากได้ศาลแบบลูกขุนอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แหละขอโทษนะครับนั่นเขาเรียกว่านะคิดแต่ว่าอยากจะทำโครงการแต่ความเป็นไปได้ของโครงการไม่มีเลยและชอบโฆษณาเอาตัวเองเด่นกันคนพวกนี้นะไม่ต้องทำเหี้ยอะไรนะครับแล้วก็วันดีคืนดีขึ้นมาก็บอกว่ากูอยากได้อย่างเนี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยกูเตรียมไว้แล้วได้ข้อมูลโถไอ้ข้อมูลเรื่องสารลูกขุนเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาเตรียมหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากเนี่ยไอ้สารแบบลูกขุนเนี่ยมันเกิดได้หลังจากเปลี่ยนระบบต่างหากเล่านะดังนั้นก็ฝากไปถึงคนที่กำลังมาขายอยู่วันนี้เพื่อโชว์ตัวเองว่าตัวเองก้าวหน้าและโดยการนี่นะไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยและพอคนอื่นทำแล้วแถมเนี่ยนะไปฟ้องประวิตรวงสุวรรณผมบอกให้เลยไอ้คนเสื้อแดงนี่แหละนะแม่งไอ้เหี้ยทำตัวเป็นว่าเรียกร้องนั่นเรียกร้องเนี่ยแต่ยังต่อสายกับประวิตรวงสุวรรณอยู่หลายคนวันหลังอะผมจะเอามาแม่งมาประจานไอ้คนพวกนี้นะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอเรียกร้องอย่างนี้ครับเรียกร้องว่าไม่ว่าใครจะเอาสาธารณรัฐนะฮะนะในกลุ่มอาจารย์หวานหรือเรียกร้องว่าใครที่จะอยู่กับสาธารณรัฐกลุ่มของลุงสนามหลวงนะหรือใครจะเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะเรา3กลุ่มเนี่ยต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อไปล้มระบอบกษัตริย์แบบโบราณนี้ให้ได้นะล้มระบอบนะครับล้มระบอบกษัตริย์แบบโบราณให้ได้แล้วก็ให้ประชาชนรวมกระทั่งถึงสีขาวคือศาสนานะมารวมกันและก็ไปล้มระบอบนะให้ได้และเสร็จแล้วเราก็มาใช้มตินะมาใช้ประชามติกันว่าจะเอากษัตริย์ไว้หรือไม่ผมเชื่อว่าประชามติออกมาเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนอำนาจได้แล้วถ้าเราเปลี่ยนหลักการปกครองได้แล้วเนี่ยนะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนไทยเขายังจะไปเอากษัตริย์เอาไว้อีกผมไม่เชื่อครับทีนี้ที่ผมบอกว่าผมเนี่ยนะครับยืนหยัดและก็ชัดเจนเนี่ยนะก็ขอประกาศให้ท่านฟังครั้งหนึ่งว่าไอ้คนที่กันแน่กันแหนที่บอกว่าจะเอาสาพันธรัฐหรือจะเอาสาธารณรัฐหรือจะเอาแบบไหนมึงเอาได้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะผมขอบอกว่าคุณเนี่ยกลับไปฟังใหม่ครับเพราะว่าเรื่องของคุณ3เรื่องนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับเรื่องของผมเรื่องเดียวครับคือเรื่องเปลี่ยนระบอบครับถ้าเปลี่ยนระบอบไม่ได้สาธารณรัฐและก็ไม่ได้สาพันธรัฐด้วยและก็ไม่ได้แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นด้วยและก็ธรรมกายและก็ศาสนาพุทธก็จะไม่ชนะด้วยถ้าอยากให้ศาสนาพุทธชนะนะถ้าอยากได้ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐถ้าอยากได้ประชาธิปไตยแบบสาพันธรัฐถ้าอยากได้ประชาธิปไตยแบบนะอังกฤษแบบญี่ปุ่นคุณต้องไปทำเรื่องที่ผมบอกครับคือจะต้องไปเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนหลักการปกครองจากของกษัตริย์มาเป็นของประชาชนครับนี่แหละครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับคุณสุกิจครับผมก็ยังปวดหลังอยู่วันนี้นอนพูดนี่เหนื่อยกว่านั่งพูดนะคุณธุรกิจเหนื่อยกว่านะเอาละครับก็ฝากเอาไว้เนี่ยผมพูดชัดเจนหมดแล้วครับแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณธุรกิจครับก็วันนี้ชัดเจนมากครับมีคำถามเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบสั้นๆก็ได้นะฮะก็ถามบอกว่าคุณทักษิณจะอดทนกับคนชั่วๆแบบนี้อีกนานแค่ไหนถึงจะสู้ครับพอจะเดาท่าทีของคุณทักษิณได้ไหมอาจารย์ ก็ถามมานะครับคือถ้าเดาเนี่ยนะทุกคนมันก็เดาได้แล้วก็สรรพสิ่งในโลกนี้มันมีอยู่สองด้านนะครับหลักการเดาอ่ะนะนี่ไม่ใช่หลักการวิเคราะห์หลักการอะไรแล้วครับหลักการเดาเนี่ยแล้วก็เพราะสรรพสิ่งมันมีอยู่สองด้านคือสู้หรือว่ายอมแพ้นะคือถามว่าคุณทักษิณสู้หรือยอมแพ้ผมคิดว่าทุกวันนี้เขาก็สู้อยู่แต่นะวิธีการของเขานั้นเนี่ยอาจจะต่างกับเราหลายเรื่องหลายราวนะแต่ถ้าถามถึงว่าผมเดาเนี่ยนะผมเดาว่าจิตใจของทักษิณเนี่ยสู้ไหมผมคิดว่าสู้คนเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเขามีเงินมีทองเยอะแยะแล้วเขาจะมาสู้ทำไมอย่าลืมนะครับวันที่คุณไม่มีข้าวกินเนี่ยคุณเรียกร้องข้าวนะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเรียกร้องขนมปังวันที่คุณมีข้าวแล้วเนี่ยนะคุณก็จะต้องหากับข้าว
วันที่คุณมีอาหารกินแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคุณจะต้องหาที่อยู่อาศัยคุณจะต้องหาอะไรต่ออะไรและในที่สุดสูงสุดของมนุษย์นั่นแหละนะครับความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คุณจะรวยยังไงเนี่ยนะถ้าคุณอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีนะและคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยนะคุณก็ต้องใฝ่หาความยุติธรรมและศักดิ์ศรีวันนี้เนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยนะถูกทำลายนะศักดิ์ศรีนะและคุณทักษิณเองนะก็ไม่ได้รับความยุติธรรมดังนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้ต่างกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปหรอกนะครับยังคิดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมเพียงแต่ว่าจะแสดงออกแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับมันอยู่ในภาวะการที่แตกต่างกันมันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันกับประชาชนคนทั่วไปสำหรับความคิดเห็นของผมผมมองหาปัจจัยที่เป็นคุณที่จะมาเสริมขบวนการเปลี่ยนระบอบดังนั้นผมจะไม่ผลักใครนะครับที่เขาไม่ใช่ศัตรูจริงๆเนี่ยไปเป็นศัตรูเด็ดขาดหลักคิดของผมอยู่ตรงนี้ครับผมจะไม่ผลักใครนะครับที่เขาไม่ใช่ศัตรูเราเนี่ยให้ไปเป็นศัตรูกับเราเนี่ยผมไม่ทำครับแต่ผมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าอย่างในกปปส.อย่างในพวกนี้เนี่ยนะกสช.พวกนี้เนี่ยนี่คือพวกขบวนการเจ้าหรือเขาเรียกพวกหมาเจ้าและก็ระบอบกษัตริย์แบบโบราณเนี่ยนี่คือศัตรูของเราเราไม่ต้องไปผลักครับเพราะเขาเนี่ยนะมองเราเป็นศัตรูแต่ในขณะเดียวกันที่คนอยู่ในแวดวงเสื้อแดงทั้งหลายจะแดงเฉดไหนเนี่ยผมถือว่านี่คือปัจจัยที่เป็นคุณของเราครับเราจะต้องนะทนุถนอมและเราก็ต้องประคับประคองและเราจะต้องใช้ท่าทีท่วงทำนองนะครับที่จะร่วมมือกันเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูครับไม่ใช่เอาแต่ความสะใจไม่ใช่อวดเก่งเป็นวีรชนเอกชนข้าดีคนเดียวข้าเก่งคนเดียวไม่มีทางชนะหรอกครับดังนั้นนะหัวใจแห่งชัยชนะของฝ่ายเรานั้นต้องยึดเอาแนวทางพระเจ้าตากครับพระเจ้าตากประสานกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมนะและก็นะไปตีพม่าเหมือนกับเราต้องประสานกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมและก็ต้องไปค้นล้มระบบกษัตริย์โบราณนะกับไอ้พวกหมาเจ้าทั้งหลายนะครับเอาละฮะเชิญนะครับคุณธุกิจครับเขาถามบอกว่าประเทศไทยจะเกิดเหตุการณ์แบบรัสเซียไหมก็คือการที่เขาล้มการที่เขาล้มกษัตริย์ไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนครับขั้นตอนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคือประเทศไทยเราไม่ได้ยากจนข้นแค้นไม่มีจะกินแบบรัสเซียแล้วก็นะมันไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้มีลักษณะการชี้นำในทางอุดมการณ์ในการโค่นล้มในการแบบในรัสเซียนะมันไม่ได้ใช้ทฤษฎีมากไม่ได้ใช้อะไรต่ออะไรในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมันเพียงแต่ว่านะมันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอ้ระบอบโบราณเนี่ยนะครับมันพยุงตัวมันแทบจะไม่ไหวในที่สุดเนี่ยนะถามว่าคนไทยเราเข้มแข็งไหมคนไทยเราอ่อนแอมากนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับแต่ถึงแม้ว่ากระบวนการคนไทยจะอ่อนแออย่างไรเนี่ยนะครับแต่มันหนีกฎเกณฑ์ไม่พ้นว่าสังคมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบแล้วคือสังคมเนี่ยมันมีหลายมิติแต่ในมิติของการปกครองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วครับในประเทศไทยและวันนี้มันทำให้เห็นชัดว่ามันเกิดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงแน่แต่ไม่เหมือนกับรัสเซียหรอกครับนะก็อย่างที่บอกไงนะอยู่ๆจะไปล้มกษัตริย์แบบรัสเซียอะไรมันไม่เหมือนแน่แต่ถ้าถามผมให้ผมเดาอีกเนี่ยนะผมจะเดาว่ามันจะมีอยู่2ขั้นตอนนะแล้ว2ขั้นตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าไปขั้นตอนไหนนะ2ขั้นตอนก็คือ1เนี่ยนะเอาว่าขั้นตอนที่และขั้นตอนแรกประสบความสำเร็จแล้วคือเปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนหลักการปกครองแล้วเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ขั้นที่1นั้นเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยพอขั้นที่2เนี่ยจะเอากษัตริย์ไว้แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นหรือว่าไม่มีกษัตริย์บางคนบอกว่าถ้ายังมีกษัตริย์อยู่มันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ใช่เปลี่ยนอันนี้คือความเข้าใจผิดครับและนี่แหละครับที่โกรธผมนะโกรธผมหนาบอกว่าถ้ายังมีกษัตริย์อยู่นะถ้ายังมีกษัตริย์อยู่มันไม่เป็นประชาธิปไตยคือนี่คือความเข้าใจผิดครับผมอยากให้ท่านใจเย็นๆไปทำความเข้าใจตรงนี้เสียไม่ใช่ว่าผมอยากได้กษัตริย์หรืออยากจะมีกษัตริย์ไม่ใช่เลยครับแต่หลักการทางวิชาการยังไงเนี่ยนะเราอย่าไปบิดเบือนนะ
คือถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วเปลี่ยนหลักการปกครองมาเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วถึงมีกษัตริย์กษัตริย์ก็หัวโดอย่างนั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีผลนะครับอันนี้เหมือนกับกษัตริย์ญี่ปุ่นกษัตริย์อังกฤษไงนะอันนี้เนี่ยนะแสดงว่าถึงมีกษัตริย์ก็เป็นประชาธิปไตยได้มันตรงกันข้ามที่ท่านคิดว่าถ้ายังมีกษัตริย์มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะมันตรงกันข้ามเพราะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หลักการในทางวิชาการอันนั้นเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกนะแต่ในทางวิชาการในทางหลักการที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคือเมื่อเปลี่ยนหลักการปกครองจากหลักการปกครองในระบบกษัตริย์แล้วมันเป็นหลักการปกครองนะของประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนจะตัดสินกันเองไงบอกแล้วว่าในประเทศไทยเรามันไม่ได้มีอยู่กลุ่มเดียวนะแล้วจะตัดสินกันว่าจะเอากษัตริย์ไว้หรือไม่เอานะคือในรัสเซียนั้นนะมันล้มกษัตริย์ไปเลยทีเดียวนะแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเราอาจจะต้องจังหวะ2จังหวะ2เนี่ยนะครับอย่าไปประมาทของฝ่ายกษัตริย์เขาวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขาก็ทำเต็มที่เพื่อจะรักษาราชวงศ์เขาไว้รักษาระบอบเขาไว้นะวันนี้คุณเห็นไปใน UN ก็ส่งองค์พาไปแล้วถ้าใครตามข่าวเนี่ยนะวันที่ไปเปิดนะไปเปิดนะประชุมร่วมหรือว่านั่นนะสัมมนาร่วมกันระหว่างไทยฝรั่งเศสในวาระเนี่ยนะความสัมพันธ์ไทยครบรอบ160ปีเนี่ยก็สิริวันวันรีเนี่ยนะไปเป็นประธานและสิริวันวันรีเนี่ยนะก็ประกาศเลยนะว่าเนี่ยแหละเขาเนี่ยนะมีความประทับใจกับนะฝรั่งเศสมากเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเป็นทูตเขาว่างั้นนะอยากจะเป็นทูตเลยเนี่ยนะเป็นทูตนะหรือว่าเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้เขาโปรโมทกันเห็นไหมองค์พาไปโน่นนะไปอยู่ UN ไอ้นี่ก็จะเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิริวัณวลีเนี่ยนะที่ใครๆเนี่ยนะสายหัวกันอยู่เนี่ยทีนี้ไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยฝ่ายเจ้าเขาก็ทำทุกทางอ่ะเพื่อที่จะยึดมวลชนทั้งในประเทศทั้งนานาชาติทั้งอะไรต่ออะไรวันนี้ดังนั้นถึงเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนหลักการขั้นต้นมาแล้วเนี่ยขั้นที่สองเนี่ยนะถ้าผมบอกว่านะถ้าผมบอกว่าขั้นที่สองเมื่อลงประชามติแล้วประชาชนเนี่ยนะเขาไม่เอาด้วยว่าจะให้มีกษัตริย์ต่อไปนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะบางคนบอกว่าผมพูดไปอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานอะไรไหมคือเป็นการคาดนะการคาดอันนี้บอกกับท่านตรงๆเลยเป็นการคาดหวังคาดเดาอะนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคาดเดาแบบไม่มีพื้นฐานไม่มีหลักการในการคาดเดานะครับสิ่งที่ผมคาดว่านะครับสิ่งที่ผมคาดว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยไปแล้วเปลี่ยนหลักการปกครองเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยนะครับมติของประชาชนเนี่ยจะลงมติว่าไม่เอากษัตริย์ไว้นั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการคาดเดาโดยที่ผมมองจากนะความก้าวหน้าของประชาชนประชาชนคนไทยเราเนี่ยถูกได้รับพิษภัยจากกษัตริย์มานานไอ้พวกที่อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองไม่ใช่มันไม่รู้นะแต่วันนี้ที่มันไปเอาด้วยเพราะไอ้พวกนี้นะมันยึดที่ว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีไอ้พวกที่เกาะอยู่กับเจ้าวันนี้มันหากินอยู่กับเจ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่รู้ว่าเจ้าเลวยังไงมันรู้หมดครับแต่ว่ามันยังเอาแต่พอมาถึงเวลาที่พอเจ้าพ่ายแพ้พอเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้แหละนะที่เคยอยู่กับเจ้าเนี่ยมันจะกระโดดมาลงประชามติไม่เอาเจ้าที่ผมคาดเดาว่าถ้าเปิดให้ลงประชามติเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะโดยเรานะเขาเรียกเปลี่ยนระบอบมาได้แล้วอำนาจมาอยู่ฝ่ายประชาชนแล้วเปลี่ยนหลักการปกครองมาเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยนะครับนี่แหละคือการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงนะครับอำนาจอธิปไตยทางตรงเลยคือเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงเลยล่ะนะครับลงมติเลยเอากษัตริย์หรือไม่เอากษัตริย์เสื้อแดงนะทั้งหมดไม่เอากษัตริย์อยู่แล้วแถมเชื่อเหลืองไอ้พวกที่ว่าชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือพวกนี้ไอ้พวกนี้พอเห็นว่าเชื่อแดงชนะแม่งกระโดดออกมาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนเชื่อเร็วดีไม่ดีมันเปลี่ยนก่อนที่จะชนะอีกมันเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยไปฝ่ายกษัตริย์เนี่ยไปไม่รอดแน่มันเปลี่ยนแล้วสีเหลืองกูถอดทิ้งหมดแล้วกูมาใส่สีแดงแล้วดังนั้นในขั้นที่สองเวลาลงประชามติเนี่ยนะไอ้สีเหลืองที่ชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือหรือพวกฉวยโอกาสพวกเอาเนี่ยนะเอาตัวรอดไปยอดดีพวกนี้มันจะมาเพิ่มคะแนนเสียงให้ฝ่ายเสื้อแดงนี่ที่ผมบอกว่าผมคาดเดาแบบผมมีหลักนะไม่ใช่คาดเดาแบบลอยๆดังนั้นที่บอกกับท่านไปว่าถ้ายึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนได้เมื่อไหร่เปลี่ยนระบอบได้เมื่อไหร่แล้วนำไปสู่การจัดการว่ามีกษัตริย์หรือไม่
ตามหลักการปกครองในประชาธิปไตยคือใช้เสียงส่วนใหญ่ชี้ขาดแล้วผมเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะจะไม่เอากษัตริย์ไว้ครับเท่านั้นเองครับเชิญครับคุณอุกิจครับครับเขาถามบอกว่ายังเห็นด้วยกับการที่จะมีรัฐบาลพลัดถิ่นไหมครับรัฐบาลพลัดถิ่นไม่มีนะประเทศไหนที่มีที่ประสบความสำเร็จเลยครับท่านต้องไปศึกษาว่างๆขอให้นะคุณสุกิจเนี่ยทำเรื่องนโยบายทำเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลพลัดถิ่นช่วยค้นคว้าหน่อยนะครับเพราะว่านโยบายไอ้เรื่องรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยตั้งง่ายหรอกครับแต่คุณจะหาประเทศไหนมารับรองหรือจะเข้าไปมีอิทธิพลใน UN นะแทบไม่มีเลยครับผมบอกท่านเลยว่าไม่เคยมีประเทศไหนที่มีความนะมีความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จจากการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นครับน้อยมากครับนะอย่าไปคิดอย่างนั้นครับต้องต่อสู้ในประเทศครับยิ่งวันนี้ต้องต่อสู้ในประเทศครับนะยิ่งนอกประเทศรัฐบาลพลัดถิ่นนั้นน่ะมันได้แต่ภาพครับนะวันนี้ก็เสรีไทยก็รัฐบาลพลัดถิ่นไอ้พวกผมก็รัฐบาลพลัดถิ่นนะทุกคนแหละนะเนื้อหามันคือรัฐบาลพลัดถิ่นนั้นน่ะเนื้อหานะแต่เพียงแต่ไม่ประกาศกันนะถ้าเป็นรูปรัฐบาลพลัดถิ่นที่เป็นทางการเนี่ยมันต้องมีการจัดตั้งสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงใครเป็นนะแล้วก็ไปขอการรับรองจากประเทศต่างๆประเทศต่างๆวันนี้เนี่ยนะเขาเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักถามว่าประเทศที่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันอยู่เนี่ยนะหรือประเทศไทยปัจจุบันอยู่เนี่ยจะมาหนุนพวกเราเหรอในเมื่อเขาไปลงทุนเป็นแสนล้านเหมือนกันเนี่ยมันยากครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้ใครที่จุดพูเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่เอารายละเอียดนะไม่เอาหลักการมาพูดในครบเครื่องนั้นเนี่ยนะเหมือนกับพูดหลายเรื่องนะทุกวันนี้คือเอารูปธรรมมาพูดอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็บอกกันตรงๆอ่ะนะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ถามว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นตอบได้เลยว่าไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องรัฐบาลพลัดถิ่นครับนะแต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับในทางความคิดผมเชื่อว่าท่านคิดเพื่อจะหาทางออกหาทางต่อสู้ที่ถามกระถามนี้ขึ้นมาผมไม่ได้มีความรู้สึกที่จะไปต่อต้านความคิดนะครับแต่เพียงแต่เพิ่มเติมให้รู้ว่านะรัฐบาลพลัดถิ่นนั้นยังไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จนะที่ไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแล้วประสบความสำเร็จครับน้อยมากครับน้อยมากจนแทบจะหาไม่ได้เลยทีเดียวครับเชิญครับวุฒิกิจครับคำถามต่อไปนะครับก็ถามบอกว่า T-News จะเป็นสื่อที่จุดเพลิงเผาประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ 100% นะมันเหมือนกับดาวสยามสมัยก่อนนะไอ้นี่คือสื่อขวาจัดจริงๆแล้วพวกที่อยู่ใน T-News เนี่ยคือพวกซ้ายจัดแต่วันนี้เนี่ยซ้ายจัดกับขวาจัดเนี่ยนะคุณขีดเส้นเนี่ยคุณขีดวงกลมเถอะครับนะคุณขีดวงกลมคุณเอาเส้นหนึ่งแล้วคุณมาแบ่งเป็นสามส่วนส่วนตรงกลางที่สุดส่วนประชาธิปไตยข้างซ้ายนะเป็นซ้ายสุดนะขวาคือขวาสุดซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยเวลาคุณวนเส้นตรงเนี่ยนะเป็นวงกลมเนี่ยซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยมันจะไปยึดมันจะไปอยู่ติดกันเลยครับมันจะไปร่วมกันนี่แหละครับลักษณะซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยเขาเรียกเป็นแนวร่วมมุมกลับกันนะทุกวันนี้เนี่ยนะพวกซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยมันเป็นแนวร่วมมุมกลับกันแน่นะลองเอาเส้นตรงเอาเชือกมาขีดนะเส้นเชือกเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยนะแบ่งตรงกลางเป็นประชาธิปไตยขวาเนี่ยคือขวาจัดนะคือพวกอนุรักษ์ซ้ายคือซ้ายจัดซ้ายตกขอบนะแล้วคุณก็เอาเส้นตรงอันเนี้ยนะวนเป็นวงกลมคุณจะเห็นขวากับซ้ายเนี่ยจะไปชนกันพอดีนะเนี่ยนี่คือลักษณะของทีนิวลักษณะของพวกนี้พวกนี้คือพวกซ้ายจัดมาก่อนแต่วันนี้เขาเป็นแนวร่วมมุมกลับกับขวาจัดนะทีนี้เนี่ยนะนี่แหละครับและในที่สุดพวกนี้แหละครับเป็นพวกที่จะเป็นตัวสร้างเงื่อนไขทำลายสถาบันด้วยตัวเองผมก็สมน้ำหน้านะผมสมน้ำหน้ากษัตริย์ไทยอยู่นะผมพูดตัดตรงๆเลยนะไอ้พวกซ้ายจัดพวกนี้ในที่สุดมันทำลายสถาบันกษัตริย์และผมก็สมน้ำหน้าด้วยกษัตริย์ด้วยนะไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เขาไปผิดใจกันนะให้เขาคบกันไปเลยระหว่างซ้ายจัดกับขวาจัดเนี่ยนะให้มันคบกันไปเลยนะในที่สุดไอ้พวกขวาจัดพวกซ้ายจัดเนี่ยมันจะเละไปทั้งคู่มันเละไปทั้งคู่เพราะพวกนี้มันพวกเอ็กซ์ตรีมเป็นพวกตกขอบนะมันไม่ใช่เป็นพวกที่ก้าวหน้าจริงแต่มันเป็นพวกอนุรักษ์พวกล้าหลังกับพวกก้าวหน้าสุดโต่งก้าวหน้าปลอมคือพวกซ้ายจัดนะดังนั้นฝนตกขี้หมูไหลเนี่ยคนจะไรไปรวมกันทุกวันนี้ให้มันไปรวมกันเถอะเดี๋ยวมันก็ชิบหายทั้งทีนิวทั้งสถาบันกษัตริย์พังชิบหายไปพวงไปด้วยกันนะไม่ต้องห่วงหรอกครับเชิญครับเชิญครับคุณสุกิจ
แล้วคำถามต่อไปนะครับก็ถามบอกว่าอาจารย์พูดมานานมากเกี่ยวกับข้อเสนอให้รอสิทธิ์แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยรับรู้จะมีวิธีไหนบ้างครับที่จะสามารถถามเขาได้แบบตัวต่อตัวจะไปที่เยอรมนีที่จะไปพบเขาได้ไหมผมที่ผมพูดมานานนั่นแหละผมพูดเพื่อผมดึงให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันนำเสนอและเขาก็ฟังอยู่ครับนะสิ่งที่พวกเราพูดทั้งหมดเนี่ยเขามอนิเตอร์อยู่เขาฟังอยู่แต่เขาไม่เอาครับและเนี่ยที่ผมเพิ่งพูดไปว่าไอ้สิ่งที่ผมทำนั้นน่ะเพื่อพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะได้ถึงบางอ้อว่าจริงๆแล้วเขาไม่เอาไงนะถ้าผมไปพูดก่อนแล้วเขาไม่เอาเนี่ยพวกคุณก็โกรธผมอีกนั่นแหละนะหาว่าผมเนี่ยโอ้โหเอะอะไรก็นะมองโลกในแง่ร้ายไปหมดผมทำให้คุณเห็นเลยไงและเอาตัวผมเข้าไปด้วยเอาตัวผมเนี่ยเป็นตัวอย่างทำให้เห็นมาแล้วด้วยแล้วก็ติดคุกมาสองหนก็เพราะอังกฤษแบบญี่ปุ่นนี่แหละนะครับเจอนะจะไปพบที่เยอรมันเนี่ยนะก็แล้วแต่ผมไม่มีปัญญาแล้วครับแล้วผมไม่กล้าไปพบด้วยไปพบเดี๋ยวมันก็จับผมไปอยู่คุกไหนก็ยังไม่รู้เลยพบได้ไงน่ากลัวจะตายไปนะใช่แล้วคุณภูเก็ตอันนี้เป็นคำถามจากพระราชกิจจานุเบกษานะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะได้มีโอกาสอ่านแล้วเขาบอกว่าเรื่องภาษีที่ไม่สามารถขยายเวลาได้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าคุณขุดผีประเทศไทยวันนี้ผมถึงบอกว่ามันวิปริตแล้วไงเรื่องภาษีทักษิณเนี่ยนะเรื่องหุ้นภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ไปถอดถอนสุรพงษ์ไปถอดถอนไอ้สสพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนี่คือเรื่องที่อยู่ในโหมดเดียวกันเขาเรียกว่าไปขุดผีมาประหารชีวิตมันมีแต่คนบ้าที่คิดอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้มันมีที่ไหนในโลกล่ะคุณจะตายไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วแหละคือมันหาเรื่องจนไม่รู้จะหาไงเพราะว่ามันมีวิธีการอย่างนี้มันง่ายครับผมพูดแต่ท่านตรงๆเลยท่านไปมองเรื่องภาษีเรื่องอะไรเขาเล่นงานทักษิณอันนี้เนี่ยเพื่อจะเตยเงินครับผมพูดตรงๆเนี้ยนะเขาสกิดไอ้คสช.เล่นนะแล้วก็ให้ทักษิณให้ชินวัตรต้องวิ่งเข้าหาใครล่ะที่จะต้องไปเคลียร์ให้วิธีการหากินแบบง่ายๆแล้วก็วันนี้คนรวยวันนี้นะผมถามว่าคิงพาวเวอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยค้างภาษีรัฐบาลอยู่เป็นหมื่นล้านเนี่ยคิงพาวเวอร์รวยปีเท่าไหร่แต่ไม่ได้เสียภาษีเขาบอกว่ายังไม่ชำระเพราะว่ายังพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องร้องขอตรงนั้นอย่างนี้แต่ว่าค้างภาษีรัฐบาลเป็นหมื่นล้านคิงพาวเวอร์และคิงพาวเวอร์เอาเงินไปให้พวกเจ้าเท่าไหร่นะไปให้พวกคทช.เท่าไหร่นี่ครับมันเลวระยำอุบาทกันเนี่ยพวกมันมาทำกันได้แต่เรื่องภาษีหุ้นทักษิณมันจบไปแล้วใครต่อใครเนี่ยนะเขาก็รู้มันมีขั้นมีตอนกันมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบว่ามันจบไปแล้วนะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือคนมันตายไปแล้วแล้วเขาเอาไปเผาแล้วแล้ววันนี้มึงบอกว่าให้ไปเอากันมาอีกกูจะประหารชีวิตมันอีกนี่ไงวิธีคิดแบบไอ้เหี้ยเอาผีมายิงเป้าเนี่ยนี่นะของประเทศไทยเราวันนี้มันวิปริตไงมันไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียวอะมันวิปริตนะวินาสกาเลวิปริตตังพุทธินี่แหละนะถึงกาลวินาศความฉลาดก็วิปริตไอ้เหี้ยไอ้วิษณุเครืองามเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายไอ้วีชัยรัชุพันธ์เนี่ยนะขอโทษนะที่ผมต้องเรียกมันไอ้ไอ้เนี่ยผมเรียกมันคุมไม่ได้จริงๆไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมันรู้กฎหมายแต่ความฉลาดมันวิปริตไงด้วยการที่มันต้องสนองตอบไงเพราะว่าหลักการในการปกครองเนี่ยกูคือความถูกต้องกูต้องการอะไรมึงต้องทำนะกูมึงไปสะกิดนะเอาผิดเรื่องหุ้นทักษิณหน่อยที่เดี๋ยวมันจะได้วิ่งมาหากูไงจบข่าวไหมคุณธุรกิจครับจบคำตอบที่จบถูกต้องครับการนั้นเป็นคำถามสุดท้ายนะก็แค่นั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้ครับผมคุณธุรกิจครับแล้วก็ฝากคุณธุรกิจฝากพี่น้องด้วยนะครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย